มันกระโดดเบ้เข้าไปมันหลบเบ้เข้าไปโอ้ยเจียวเบ้เข้าไปไม่โดนทั้งทีวะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับกับใบครั้งกับเกมโคลนโดนในเดนเจอร์โซนคงไม่ต้องพูดซ้ำหลายๆรอบอ่ะนะก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะและในวันนี้ฮะเราจะมาอยู่กันที่ Elite Hammer Challenge นั่นเองเราจะปลดล็อกค้อนไฟบรรลัยกันที่จะมาทุบและเผาผลาญทุกสิ่งกันเอาละวันนี้มาอย่าเสียเวลาลุยกันเลยดีกว่าเจนดันแลบอายุ46ปีสีเบบี้สีเบบี้มันคือสีอะไรวะสีนี่อ่ะได้มาวันนี้พี่จะเป็นเทพเจ้าทอจะเป็นเทพแห่งค้อนอ้าวมีเป็นแรงเหมือนเดิมเลยฮะรู้สึกว่าจะเหมือนตอนที่เราเล่นนักธนูเลยเว้ยนี่แน่นี่ไงกระจุยกระจายพี่จะทุบให้ตายและให้ควายร้องกรี๊ดเหมือนเดิมเรียบร้อยมีทั้งหมด14ด่านเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็แบ่งระดับแรงเอาเรามาดูซิว่าเราควรจะอัพอะไรนี่มาถึงค้อนเนี่ยมันต้องมีเจ็ตแพ็คเพื่อจะพุ่งทะลวงเข้าไปฟันอย่างรวดเร็วไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเข้าไปทุบอย่างรวดเร็วด่านที่2โอ้โหเด้งโดดดึงดังกันเลยทีเดียวฮะเราเนี่ยรออยู่ข้างล่างครับรอทุบฮะลงมาเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้เฮ้ยสไลด์หลบโบ๊ะเขาให้เฮ้ยเกือบโดนเป็นยังไงล่ะพี่นะพิ้วเป๊ะเขาให้กระบาลแตกหัวขาดเอ้ยตีโดนขาเอานี้เข้าไปกลางลำตัวเหลือตัวสุดท้ายใช่ไหมเอ้าโอ้ถึกไว้ถึกเหรอโอ้ยเกือบไปแล้วเอ้ยไม่ตายสักทีวะอ๋อตีโดนศพเพื่อนแกใช่ไหมนี่ไงเอาศพกระเด็นหายไปไหนเลยวะน่ะเอาละต่อไปเราอัพแฮมเมอร์ไซส์เพิ่มดีกว่าครับเพื่อเพิ่มความรุนแรงและยิ่งใหญ่ของค้อนของเราทำไมไม่อัพตัวโคนแล้วบอกเลยว่าดันแรกเนี่ยไม่จำเป็นถ้าตายก็แค่เล่นโอ้เรามาค้อนวัดกับค้อนครับนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนี่ไงฟาดไปก่อนตัวฟาดไปตัวที่2เอาไงเอากับพี่แหมกระโดดหลบเฮ้ยขาพี่เป๋พี่จะเป็นหุ่นยนต์ขาเป๋อย่างนี้ไม่ได้เอาเป่งแล้วครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมกลายเป็นหุ่นยนต์ขาเป๋แล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีเส้นแผ่ครับคุณผู้ชมฮะอย่าไปกลัวเอาละคราวนี้เราควรจะอัพอะไรกันดีครับหลังจากที่ขาเราเป๋มาในเมื่อขาเราเป๋มาเราอัพเอเนอร์จี้เพิ่มถามว่าซ่อมไหมไม่ซ่อมนี่ไปอย่างเป๋ๆนี่แหละเอเนอร์จี้เยอะเราก็เจ็ตแพ็คหลบเอาด่านต่อไปโอ้โหตัวสีแดงครับคุณผู้ชมฮะได้มาพี่สายเป๋อยู่แล้วเป๊ะเข้าไป1ตัวเป๊ะนี่ไง2ตัวเป็นยังไงเหลือนักกระหนูอีกตัวเดียวเฮ้ยพวกนี้มันอยู่ใกล้ว่ะอย่าเข้ามาใกล้เป๋ไปด้วยกันเนี่ยแหละฮะเฮ้ยพร้อมจะเป๋ไปกับพี่เลยเมื่อกี้เราประมาทไปหน่อยครับคุณผู้ชมฮะเอานี้เมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทดลองเล่นขำๆเอาจริงแล้วคุณผู้ชมเราเอาจริงแล้วมาด่านแรกเอ้ยรู้สึกว่าด่านแรกแกจะเปลี่ยนไปนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนี่ไงเบ๊ะเข้าให้1ทีเป็นยังไงเฮ้ยมีนักธนูด้วยเว้ยข้าไม่สนใจหรอกเว้ยไอ้พวกนักดาบจิกจอกง่อยๆเนี่ยจัดการไอ้นักธนูนี่ก่อนมันรู้สึกว่ามันสร้างความลำบากให้เราเหลือเกินนะนี่ไงเอาดิเป๋ไปนะเป๋ขาเป๋อะเฮ้ยว่าเราทุบมันไปฟันกันเองได้ด้วยอุ้ยนี่แน่นี่แน่กลางลำตัวตัวแตกตายเอาละต่อไปเราก็อัพเจ็ตแท็กเช่นเคยครับเพื่อการพุ่งทะลวงเข้าไปทุบด้วยความเร็วที่สูงสุดด่านที่2มาแล้วแหมมีสวอตโรบอท4ตัวงั้นเหรอโดนพี่แน่บอกเลยเอาตัวนั้นก่อนนี่ไงโอ้โหโดนขาโดนขาเอ้ยนี่ไงตายซะเฮ้ยนี่เป็นการหลอกล่อให้ฟันกันเองอ้าวนี่ไงเป็นไงฟันกันเองไม่ล่ะฮะเอาละต่อไปเรายังไม่อัพแฮมเมอร์ไซส์ครับเราเก็บตัวโคนไว้ก่อน1ตัวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราฮะมีคุณผู้ชมได้บอกไว้ว่าเฮ้ยพี่ลองทำลายตัวโคนตรงนี้สิบอกเลยว่าอย่าเลยเชื่อพี่ไม่ใช่อะไรนะฮะ
ที่แอบลองมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันหายไปเลยเว้ยคุณผู้ชมพูดง่ายๆว่าคือฆ่าตัวตายนั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทำลายมันเอาละการนักขนูก่อนนี่ไงเป็นไงโอ้โหการพุ่งทะลวงเข้าไปปุ๊บอย่างนี้มันสุดโหดเฮ้ยมันไม่โดนสักทีวะนี่ไงลงไปโดนตรงนั้นแหละไม่โดนกับดักหวังคุณผู้ชมเฮ้โอ้ยมันยังโจมตีเราได้อยู่งั้นเลยได้สิพี่อ้อมพี่อ้อมเข้าไปเนี่ยไม่รอดแน่ๆเป๊ะเข้าไปเรียบร้อยฮะนี่ไงไปอีกหนึ่งโอ้เฮ้ยโอ้โหโดนกันเองบังได้ไปแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วเอาดินั่นแหละดีอันเนี้ยของจริงมาวัดกันเอ้ยโอ้ยโอ้ยเ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 ฮ้ยเราหลอกให้เขาทุบดีกว่าเนี่ยของจริงเราต้องรอจังหวะถ้าเราจะทุบก็สู้ไม่ได้เอาละต่อไปที่เราจะอัพก็คือ energy ครับอัพเพิ่มมานี่มาแล้วไปลุยกันเลยด่านที่4เฮ้ยเราอัพแรงมาเป็นสิโอ้โหเดี๋ยวนะกูถ้าเป็นธนูเนี่ยเราจัดการมันง่ายมากๆเลยนะแต่เสียดายเป็นเจ้านี่นี่ไงอะไรคิดว่าโหดกันเหรอฮะเฮ้ยอุ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 ้ยเมื่อกี้เราพุ่งใส่กับดักด้วยตัวเองเลยนี่แน่เฮ้ยจริงๆไดโนเสาร์มันก็ไม่โหดเอาเท่าไหร่นะเนี่ยพุ่งเข้าไปทุบทีเดียวก็แตกแล้วฮะเอาล่ะต่อไปด่านที่5เราควรจะอัพอะไรเพิ่มดีครับคุณผู้ชมฮะอัพโคลนไหมอัพโคลนเผื่อไว้สักสองตัวฮะแล้วถ้าสมมติเราผ่านปุ๊บเนี่ยเราจะได้เอาไปอัพตรงอื่นอาจจะอัพคอนอัพเอเนจีเพิ่มอะไรอย่างนี้ไปลุยเอาละเฮ้ยด่านนี้รู้สึกคุ้นๆอยู่ในคลิกชาเลนจ์แน่ๆเอาละมาเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมากเจ้าคอนนี่แน่เอาละลงไปดีมากลงไป2ตัวถือว่าแจ่มลงไป3ตัวน่าจะจบแล้วล่ะเกมนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสบายจังเลยว่าด่านนี้ขอให้มีด่านนี้สัก10รอบ20รอบได้ไหมอ่ะเอาละต่อไปนะฮะเราจะเอาอะไรดีเขารู้สึกว่าเขาจะใบ้ให้เราว่าเป็นด่านถ้ำเว้ยในเมื่อเป็นด่านถ้ำเนี่ยเราควรจะเอาแฮมเมอร์ไซส์เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความกว้างของค้อนเรามันเพิ่มความกว้างกว่าวันน่าจะเพิ่มอ่ะนะมาแล้วแน่อุ๊ยไม่มีอะไรขวางกั้นเลยว่ะเฮ้ยนั่นแน่อันนั้นแน่เฮ้ยมันไม่ตายได้ดิอันนั้นแน่เฮ้ยโอ้หลบก่อนเอาละเหลือตัวนี่แน่ไอ้เป๋ตายซะแหมมันง่ายซิจริงๆครับคุณผู้ชมฮะต่อไปด่านที่7รู้สึกว่าเราจะขึ้นแรงโกรแล้วเราอัพเอเนจีเพิ่มก่อนเพื่อเอาไว้ใช้ในการหนีและด่านต่อไปที่เราจะเจอก็คือแหวงอุ้ยโอ้โหอยู่กลางสมรภูมิที่ไม่สู้ที่หลบก่อนโอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้โมไม่เห็นนะเนี่ยมีดาบม่วงด้วยคุณผู้ชมดาบม่วงเนี่ยอันตรายเราต้องขาพี่เป๋อีกแล้วดีเราต้องอยู่รอบๆมันเฮ้ยโอ้โหพุ่งไปใส่ควันมันเต็มๆเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาจะทุบพวกตัวเองตายไปหลายตัวอยู่นะก็ถือว่าโอเคไปลุยกันต่อพี่มาแก้แค้นเราเฟ้ยมาเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วไอตัวดาบม่วงตายไปแล้วครับคุณผู้ชมอะไอตัวฉลาดมันหายไปละเฮ้ยโอ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 ้ยทุบกันเองไปทุบกันเองไปก่อนนี่ไงทุบโดนขามันไปฮะเรียกว่าขาเป๋ไปอีกหนึ่งฮะเอ๋มาเข้ามาค่อยๆใจเย็นๆเข้ามาทีละตัวเฮ้ยอะไรวะไม่มันไม่ตายว่าโดนขายแล้วเนี่ยเอาละเหลือตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยตาหน้าข้าก็ต้องอัพโคนอีกแล้วล่ะสิเนี่ยเฮ้ยให้มันผ่านตานี้ก่อนเอ๋มาดึงขึ้นมาเอาละคราวนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งมีไอ้เป๋2ตัวเคลียร์ไอ้เป๋ก่อนไม่ตายฮะไอ้เป๋นี่มันเอาเรื่องจริงๆนี่แน่เอาเป๋โอ้โหค้อนเฉียวหัวเรียกว่าตอนนี้เราต่อสู้กับนักรบเป๋3ตัวนี่แน่นี่แน่เอาไงเจอพุ่งสไลด์ต้องพุ่งสไลด์สู้มาแล้วเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้พุ่งไม่โดนนี่ไงของจริงอ่ะมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเราเสียตัวโคลนไปถึง2ตัวด้วยกันเราต้องสร้างตัวโคลนเอ้าคุณผู้ชมผมคลิกผิดจะสร้างตัวโคลนเพิ่มไปอัพเจ็ตแพ็กเฉยเลย
โอ้คราวนี้เรียกว่าพุ่งควดไวเลยคราวนี้มาโอ้ยพุ่งไวไปไหนเนี่ยเอาละฮะเอาละมาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มาไดโนเสาร์แหมจะมาจระเข้ฟาดหางเฮ้ยหลบก่อนเอ้ยโอ้ยเกือบโดนเอาละไดโนเสาร์ร่วงมาแล้วตัวว่ะนี่ไงเอาก่อนเอาไปอ้าวระเบิดกันเองว่ะไอ้หนูดีถือว่าแจ่มเอาละ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 เอ้ยมันเผากันเองเว้ยเอาละคราวนี้เสร็จพี่ละไอ้หนูเฮ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนมันมีไฟพ่นนี่ว่ะกระโดดมั่วตัวไม่ได้ครับกระโดดมั่วตัวไม่ได้เอ้ยนี่ไงโอ้โหโคตรเท่คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าตอนแรกผมนึกว่าผมตายนะเนี่ยเพราะว่าฟันไปกลางลำตัวมันเลยแล้วทีเดียวตายทั้งนั้นนี่มันมี2ตัวนะฮะเพราะว่ามีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณขี่ตัวหนึ่งแต่ถือว่าโชคดีเรียกว่าคอร์สเรามันรุนแรงมากๆเอาแล้วต่อไปอัพตัวโคลนของจริงแล้วแหมคราวนี้มีตัวสำรองสักหน่อยค่อยอุ่นใจขึ้นมาด่านที่9แล้วไปมาดูซิว่าด่านนี้เอ้ยลาวาแน่ๆเลยคุณผู้ชมนั่นไงโอ้โหแล้วจะรอดยังไงวะเนี่ยครับเฮ้ย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 ใจเย็นเย็นนี่เนี่ยโอ้โหยิงจากข้างหลังทะลุถึงหัวใจเล็กตัวเดียวเล็กตัวเดียวครับคุณผู้ชมฮะเราจะต้องจัดการเจ้านักธนูงี่เง่าให้หมดก่อนเพราะว่ามันยิงข้างหลังเราเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยเออดี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 นี่ไงเฮ้ยดีดีเฮ้ยอ้าวอ้าวอย่างนี้ก็สวยสิเฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยมันลงทลาวาไปแล้วยังจะยิงกูได้อีกนี่แน่เรียบร้อยครับโหเหลือหนึ่งชีวิตก็ยังจะรอดกลับมาได้นี่ละนะแทนที่จะได้ไปอัพสกิลเพิ่มเติมเราไปตายพลาดๆกันเนี่ยฮะก็ต้องอัพตัวโคลนอีกแล้วเนี่ยและด่านต่อไปจะหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยด่านนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นตัวดาบเต็มไปหมดเยอะแยะเยอะแยะเลยโอ้โหไม่ทุกอันโอ้ขโมยตัวม่วงครับขโมยตัวม่วงเรายังไม่สู้ฮะโอ้โหผมว่าเราฆ่าทีละอันดีกว่าไอ้นี่ดิไอ้นี่ไอ้ตัวมันกระโดดดึงดังดึงดังอยู่เนี่ยเอ้ยเอายังไงกับมันดีวะนี่แน่เฮ้ยอย่ามันเป๋ไปแล้วตัวนึงครับผมว่าเราต้องสู้ในที่แคบสักหน่อยไม่เห็นแคบเลยว่ะนี่แน่นี่แน่ฮ่าเป็นไงพี่น่ะพุ่งเข้าไปโจมตีเฮ้ยนี่หลบก่อนเฮ้ยโอ้โห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 เมื่อกี้เรียกว่าตัวร้อนกันเลยทีเดียวฮะนี่แน่เอาละเหลือเป๋ไอ้เป๋ไอ้นักธนูตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้จัดการยังไงดีวะนี่เอ้ยพอดีเอาละต่อไปฮะเหลือข้างบนใช่ไหมชั้นบนสุดครับรู้สึกว่าจะเป็นตัวดาบนะดาบม่วงสองตัวกันก็ด้วยเอาละมาแล้วมาแล้วเราล่อมันลงมาก่อนซะที่ไหนละวะขึ้นมาเพื่อจัดการนักธนูงี่เง่านี่เฮ้ยเอ้ยขาพี่เป๋แล้วนี่ใครมาตัดขาพี่วะเอ้ยอย่าได้ทำอย่างที่กับพี่ใช่ไหมได้ด่านที่เท่าไหร่ว่าด่าน10แล้วเนี่ยอีกแค่4ด่านเท่านั้นเองมาลงมาไอ้ม่วงลงมานี่มาแล้วครับมันมาละ2ตัวเลยว่ะได้ดินี่ไงโอ้โหรอดไปนะนี่มานี่นี่ไงฮะเฮ้ยมันหลบคุณผู้ชมมันหลบเฮ้ยมาไอ้นี่ตายเสร็จปุ๊บนักธนูจะเป็นลายต่อไปใช่มาแล้วคราวนี้แกคิดว่าจะรอดเหรอนี่แน่บวกเข้าไปแบบสะใจจอร์ดบอกเลยว่าเมื่อกี้นี่แค่กระโหลกแตกยังไม่พอสมองต้องเละด้วยเอาละต่อไปด่าน11นะรู้สึกว่าจะอัพแรงขึ้นมาให้นะเอาตัวโคลนมาอีกสักตัวแล้วกันซอกไว้ก่อนนะของเขิงไม่ต้องอัพเอาละมาดูซิว่าเฮ้ยนักรบแมงมุมเกาะที่ยิงเลเซอร์ได้โอ้โหมันยิงทะลุขอบว่ะอันตรายเหลือเกินเอาละฮะเราต้อง
ล่อมันหน่อยวะเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเป็นไงนี่เฮ้ยเฮ้ยมันหลบมันหลบวะเฮ้ยมันร้ายกาจมากครับคุณผู้ชมฮะมันยิงเราจากระยะไกลชีวิตสุดท้ายแล้ววะต้องตั้งใจละมามาเน่แกเตรียมตัวตายข้าไปจัดการไอ้คอนบ้าบอคอแตกกันก่อนเฮ้ยโอ้มันยิงเลเซอร์ต้องคอยหลบนายจิงก็เข้ามานี่เอาไปทีละตัวไปทีละตัวเฮ้ยยิงเลเซอร์อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนเฮ้ยโอ้โหยิงเลเซอร์อีกแล้วโอ้คุณผู้ชมฮะอันตรายมากๆครับเอาล่ะรู้สึกว่าจะเหลือมันแค่ตัวเดียวหรือเปล่าอ้าวโดนตัดขาไปดิมาดิยิงเลเซอร์มานั่นแหละนั่นแหละมานี่มานี่มานี่เฮ้ยโอ้โหไม่ได้แหงเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันปล่อยระเบิดเพื่อกระโดดครับอย่าไปกลัวมันนี่เนี่ยมันก็แค่ลูกเล่นเยอะมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกยิงโดนเมื่อวะเอ๊ะอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าอ้าวโดดมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะโดดมาแล้วเฮ้ย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 จริงจริงผมอยากจะเข้าไปวัดกับมันตรงๆเลยนะแต่แบบกลัวไงกลัวตายเฮ้ยว่าเราจะจัดการมันยังไงดีวะนี่ไงโอ้โหทุบขาครับเมื่อกี้เฮ้ยมันกระโดดหนีทำไมขามันไม่แตกวะคุณผู้ชมหรือว่าขอนอ้าวถือว่าดีถือว่าดีไปโดนกับดักดีมา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 กเอาละโดนกับดักไปซะเอ้ยหลบก่อนโดนกับดักไปซะอะไรวะทำไมมันไม่โดนแล้วนี่ไงของเกาะมันเข้าไปอ่ะนี่ขามันเหลือแค่สี่ข้างที่ไม่มีเกาะมามามารอฮะรอมันปล่อยระเบิดก่อนเอ้ยเอ้ยเลเซอร์อุ้ยดับไฟมันก็อันตรายว่ะคุณผู้ชมเล่นยากมากไอ้ตัวนี้เฮ้ย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 อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันจะหนีไปไหนเนี่ยฮะมาวัดกันตรงนี้สิคุณผู้ชมมันกลัวเราแน่ๆฮะดูไปกระโดดกันอยู่ตรงนู้นน่ะเออมานี่ดิหรือว่าเราต้องเข้าไปหามันได้ได้ได้พี่เข้าไปหาก็ได้มาพี่มาหาละพี่มาหาละไอ้หนูเฮ้ยอย่าบอกนะตัวมันติดกำแพงโอ้ว้าวโอ้ว้าวเอาละหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปเหน็ดเหนื่อยกับการทะลุทะลวงมาตอนนี้เรากลับมาอยู่กันในด่าน12อีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้ว11ครั้งนี้12กับตัวละครที่เหลือทั้งหมด4ชีวิตรวมตัวนี้ด้วยนะดูซิว่าผมจะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่ฮะโอ้โหไม่ชอบด่านนี้เลยโอ้โหดูดิตัวธนูไฟเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดูยากมากครับเฮ้ยอันตรายมากคือธนูไฟเนี่ยถ้าโดนปุ๊บคือตายเลยเว้ยด่านนี้เนี่ยแม่งโคตรยากมาเอ้ยเอ้ยอย่าจะทำค่อยเอ้ยเฮ้ยก่อนลงก่อนเอาละดีมากยิงโดนกันเองเข้าไปผมว่าเราต้องเก็บตัวธนูสักหน่อยแล้วอ่ะมันช่างเก่งกาจเสียเหลือเกินคุณผู้ชมเป๊ะเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วอ้าวแต่ก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะเพราะว่าเรากำจัดไอ้ตัวกระจอกงอกง่อยที่มันเดินตามเราต้อยๆเนี่ยออกไปเอาละฆ่าไปหนึ่งอีกสองใช่ไหมนักธนูตัวไฟก่อนตัวไฟมันอันตรายเฮ้ยเอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ต้องกระโดดกับอ้าวถือว่าดีมันยิงกันเองครับมันยิงกันเองคราวนี้เนี่ยเหลือแกตัวสุดท้ายแกคิดว่าแกจะรอดจากเงื้อมมือพญายมค้อนหิพิฆาตได้งั้นหรือเอ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหแม่งช้าธนูไวชิบเป๋งเลยเฮ้ยมันรอดจากค้อนพญายมไปได้อย่างไรเอาล่ะเรากลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้เนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมตายแน่คราวนี้แกตายแน่ๆฮะรอเลยรอจังหวะมันชาร์จเสร็จชาร์จนานเหรอชาร์จนานเหรอฮะเอออุตส่าห์ให้โอกาสไม่เป็นไรฮะ
ถือว่าเป็นการชดเชยด้วยชีวิตกับการที่แกฆ่าตัวโคลนของข้าไปเอาละต่อไปด่าน13กับการที่เราเนี่ยเหลือทั้งหมดกี่ตัววะเนี่ยเหลือทั้งหมด3ชีวิตนะฮะรวมชีวิตนี้ด้วยนะมาดูกันซิว่าเราจะผ่านไปถึงด่าน14ได้หรือไม่มาขอดูหน่อยว่าความโหดมันระดับไหนกันเชียววะนี่แน่โบ๊ะไปก่อนโอ้ธนูไฟทั้งนั้นธนูไฟทั้งนั้นผมไม่ชอบเลยแล้วเรารอให้ธนูไฟมันโดนอุ้ยอุ้ยธนูไฟนี่มันเปลี่ยนเป็นดาบได้ด้วยเว้ยคุณผู้ชมโอ้ยกอกูแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้มันใช่ตัวแดงจริงเหรอวะทำไมมันเปลี่ยนอาวุธได้ด้วยวะคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าเราจะสู้เขาตรงๆไม่ได้แล้วล่ะเราจะต้องหนีเท่านั้นที่จะครองโลกนี่แน่เอาสมุนมันไปกินก่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่ารู้สึกโดนยิงหลังโดนยิงหลังโอ้โหดูมันเยอะแยะไปหมดเลยผมว่าเราต้องพุ่งทะลวงเข้าไปฟันมันละอุ้ย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 ดีนะเชียวดีนะโดนเกาะข้างๆครับถ้าโดนเกาะตรงกลางเนี่ยรับรองครับไม่เกรียมแน่นอนนะนี่แน่โอ้โหนี่แน่มาดวลดาบกับพี่เหรอได้เอาธนูมึงไปก่อนเลยนี่แน่มาเหลือ1-1ใช่ไหมมาดิเอาละฮะมาวัดกันครับมาวัดกันแกให้ข้าผ่านไปแต่โดยดีเถอะไอ้หนูนี่ไง Victory. เอาละต่อไปด่าน14คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้อัพเกราะไปเนี่ยไม่ได้ใช้เลยอัพอะไรดีคุณผู้ชมเจ็ตแพ็คเพิ่มดีไหมเพิ่มความเร็วในการพุ่งทะลวงหนีเอาละและเราไปลุยกันเลยดีกว่าด่านสุดท้ายกับชีวิตที่เหลืออยู่โอ้โหแม่งกระโดดมาซ้ายขวาเลยบ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาไม่โดนโอ้โหตัดขากูเลยโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยฮะมาดูกันว่าชีวิตสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเรานั้นจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าครับรอครับนี่ดีมากเจ้านักธนูโอ้โหนักธนูมันเยอะไปหมดเลยหลบก่อนเฮ้ยข้าน่ะขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดเพื่อรอพวกแกอุ้ยตันทางนี่เสียงเหมือนมันยิงโดนนั่นเองเอาละมาหลบตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยชิปแฝงนึกว่าตันไม่ตันครับไม่ตันนึกว่าลงไปติดกอกแล้วงานเข้าเลยนะเอาละกระโดดขึ้นไปดูลาดราวหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นไหมเหลือนักธนูอีกเฮ้ยติดอีกแล้วแหมเอาละไปล่อมันกันดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะดึงขึ้นมาไหนดูสิเหลือนักธนู3ตัวนักรบค้อนเกาะอีก2ตัวใช่ไหมค้อนเกาะ1ตัวค้อนธรรมดา1ตัวเอาละรอครับรอว่าสักพักหนึ่งมันต้องยิงกันเองบ้างแล้วนะเอาละเฮ้ยรู้สึกเหมือนนักธนูก็หายไปโอ้เฮ้ยโอ้เจียวหน้านักธนูก็หายไปไหนนะตัวหนึ่งใช่ไหมมันต้องยิงโดนกันเองแน่เลยนี่เราเนี่ยกระโดดจิ้มจับเฮ้ยโอ้โหมันมาดักว่ะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับพี่อุ้ย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 มันตามมาเฮ้ยไม่จะเล่นกูกลางอากาศแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้แดกไม่หรอกบอกเลยนี่นะหลบก่อนเอาละข้าเห็นนักธนูแล้วโอ้หลบก่อนครับผมว่าเราต้องเก็บนักธนูก่อนป่ะเอ้ยไม่โดนนี่แน่ไปหนึ่งเฮ้ยหลบก่อนเราเน้นผิวไหวดังสายน้ำไหลอย่าชาร์จเยอะเอาละไปแล้วหนึ่งนะฮะเหลือนักธนูอีกแค่ตัวเดียวไปแล้ว2ครับคุณผู้ชมฮะเหลือค้อน2ตัวมาวัดกับพี่ได้มันแค่ค้อนเกาะเองถ้าเราฆ่า2ตัวนี้ได้เราจะได้ค้อนไฟโอ้โหเฉียวนี่พุ่งหลบไปพุ่งหลบมาฮะมันต้องฟันโดนกันเองบ้างล่ะน่าจึ๊บเสี่ยงวะผู้ชมเสียวมากเลยเนี่ยเหลือชีวิตเดียวด้วยอันแน่วับไม่โดนกันเองหน่อยเหรอฮะนี่แน่ไปก่อน1ครับเอาละเหลือตัวสุดท้ายเป๊ะเขาให้มันกระโดดเบ้เข้าไปมันหลบเบ้เข้าไปโอ้ยเจียวเบ้เข้าไปไม่โดนสักทีวะเอ้ยโอ้โหมันตีติดรอดไปเบ้เข้าให้เอาละก่อแตก
นี่ไงฟาร์มเข้าไปเด้เย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 ้เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ค้อนไฟกันมานะเว้ยเราก็ต้องไปโชว์พลังค้อนไฟให้คุณผู้ชมได้เห็นกันสักหน่อยนี่ผมเข้ามาใน LS mode เพื่อที่จะมาอัพค้อนไฟดูความเท่ของมันโอ้โหนี่ค้อนไฟและนี่คือรูปปั้นสุดเท่ของเรานั่นเองที่เราปลดล็อกชาเลนจ์มานะไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูความสามารถของค้อนไฟกันมาแล้วไหนดูซิว่าค้อนไฟเนี่ยมันจะโหดขึ้นสักแค่ไหนกันเชียววะเบ้เขาให้นี่ติดไฟด้วยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ทุกกันเองไปก่อนนะฮะสี่มานี่เนี่ยถ้าสมมติว่าค้อนไฟเนี่ยน่าจะตีแล้วเฮ้ยมันหลบได้ไงวะดูสิอ๋อขาไหม้ครับขาไหม้ฮะแต่ก็ไม่ตายอยู่ดีนี่หว่ามันดียังไงเนี่ยสรุปก็ถือว่าอาจจะดีในต่อเมื่อที่เราตีโดนแขนโดนขาแล้วมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูแล้วมันก็รู้สึกสะใจจอดดีเหมือนกันนะเนี่ยฮะเอาละเหลือใครเหลือไอ้เป๋ค้อนใช่ไหมค้อนพี่น่ะแรงกว่าแย่เอาละมันอาจจะยังไม่เห็นผลเราอาจต้องอัพเป็นเลเวล2เพื่อเพิ่มพลังไฟก็บอกว่าไฟมันจะแรงขึ้นนะไฟมันจะเยอะขึ้นก็หวังว่ามันจะดีนะเอาละลองกันเลยดีกว่ามาแล้วโอ้โหมีให้พี่ลองเยอะแยะเลยลองเยอะแยะโอ้โหไม่ครึ่งตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาดักธนูก่อนดีกว่าคุณผู้ชมอ้าวยิงโดนกันเองอย่างนี้พี่สบายสิจ้าเป๊ะโอ้แรงก็ถือว่าค้อนไฟเนี่ยก็ถ้าให้มองความสามารถตรงๆนะฮะเรียกว่าผมมองว่าไม่ค่อยต่างจากค้อนธรรมดาเท่าไหร่ไม่เห็นผลเท่าไหร่ไม่เหมือนธนูผมรู้สึกว่าการที่ได้ไฟมาเนี่ยธนูเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้และก็สำหรับใน EP นี้เราก็ปลดล็อกชาเลนจ์ของค้อนไฟเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมไหนใช่ใช่คอมพีซและคอมพีซเหลืออะไรบ้างเนี่ยคุณผู้ชมเหลือแรนดอมอัปเกรดนะฮะแล้วก็อาร์เมอร์นะฮะแล้วก็แรปเตอร์นะฮะก็มีอย่างอื่นอีกเกรดสวอร์ดเฮ้ยเกรดสวอร์ดน่าเล่นมากเลยนะเนี่ยมีแรปเตอร์2อันซะด้วยเอาเป็นว่าช่างมันก็แล้วกันไว้ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาก็แล้วกันว่าอยากให้เล่นชาเลนจ์ไหนกันต่อนะครับเอาล่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า